สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชมคลิปนนกุลขอเอาถึงรัฐบาลเรื่องดันวงการบันเทิงถ้าไม่รู้ถามผมได้นะแฮแชร์กันพรึบเมื่อนนกุลชานนท์นักแสดงชื่อดังขอเอาดังๆกลางงานข่มฉันลึกอวอร์ดกระตุ้นรัฐบาลดันวงการบันเทิงไทยลั่นถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถามผมได้นะครับนนกุลหรือชานนท์สันตินทรกุลขึ้นไปเป็นตัวแทนภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2รับรางวัลละครภาพยนตร์สืบทอดสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมขึ้นเวทีสปีดซึ่งหากฟังเผินๆแล้วอาจจะเป็นคำกล่าวขอบคุณรับรางวัลที่ซึ้งกินใจสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือมีประเทศหนึ่งที่รัฐบาลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแล้วประเทศนั้นก็ทำสำเร็จครับในปี1998นักท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีเพียง 3,98,000 คนแต่ในปี2019นักท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีเพิ่มเป็น 17,503,000 คนประเทศไทยของเราปี2019มีนักท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนอยู่แล้วถึงแม้ว่าตัวรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมเท่าประเทศนั้นด้วยซ้ำแต่ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดว่าสามารถทำได้อย่างประเทศนั้นแล้วก็ประเทศเราจะมีวงการบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากถึงคนที่มีความรู้ความสามารถและมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าณปัจจุบันนี้หรือในอนาคตถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงถามผมได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นวงการบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกขอบคุณครับงานนี้หลังจากที่คำกล่าวของนนกุลถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียลก็ทำให้หลายคนเขามาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้กันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ